แต่เด็กไปตรวจคำตอบมีเฉลยทุกครั้งนี่ขอฝากด้วยนะคะคงไม่ถูกเซ็นเซอร์นะฮะถ้าฝากด้วยเพราะว่ามันเด็กเนี่ยเขาจะเสียเปรียบมากเพราะฉะนั้นข้อสอบควรจะตรวจสอบให้ดีซะก่อนออกมาเพราะว่าเด็กเสียโอกาสตรงนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเองยังรู้เลยว่าไม่มีคำตอบแล้วถ้านักเรียนเจอข้อสอบทุกครั้งเลยจะรู้ว่าเกือบทุกปีไม่มีคำตอบแต่พอไปตรวจที่เขาให้ตรวจข้อสอบเนี่ยปรากฏว่ามีคำตอบทุกครั้งซึ่งอันนี้เด็กเสียโอกาสนะฮะตรงนี้เดี๋ยวถามนิดนึงว่าตรงที่ผิดคือตรงไหนลูกคำสั่งโจทย์อากอนเลขอะตอม20ถามว่าเลขอะตอม20จัดเรียงสิลูก2 8 8 2หมู่2คาบ4คือใครแคลเซียมครูบอกเลขอะตอมซ้ำไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะมันไม่ใช่หมู่2เนี่ยนี่มันต้อง18ถูกไหมลูกตัวนี้ต้องเลข18นี่คือออกมาผิดเลยฮะและรุ่นนี้ผิด3ข้อเดี๋ยวไปถึงแล้วจะเจออีกข้อหนึ่งนะฮะอันนี้ผิดไปพอผิดไปนักเรียนก็หาไม่เจอแต่บางคนที่ตอบข้อนี้ก็คือมีความรู้สึกข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้แหละจริงๆแล้วจริงๆครูคิดว่าเจตนาจะออกอันนี้ถูกไหมแต่พิมพ์ผิดซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับข้อสอบระดับชาตินะตรงนี้นักเรียนดูไอโซโทปปอปาเหมือนกันนะปอปาเหมือนกันไม่ใช่โปรตอนไม่ใช่นิวตอนไม่ใช่ไอโซบาร์ข้างบนเหมือนใช่ไอโซอิเล็กทรอนิกใช่เลยถ้าตัวนี้เป็น18อันนี้18จ่ายไป3ตัวก็เหลือ18พอดีถูกไหมเข้าใจไหมลูกตัวนี้ผ่านนะมาดูข้อสอบข้อนี้ลูกนั่นแหละลองดูโจทย์ข้อนี้นะฮะข้อนี้ทำได้แจ๋วมากให้เวลานะคิดดีๆมันใช้คำซ้ำซ้อนซับซ้อนนิดหนึ่งลูกไอโซโทนหมายถึงนิวตอนเหมือนกันนะนิวตอนเท่ากันเลยเนี่ยถ้าข้อสอบลักษณะนี้จะออกมาค่อนข้างดีคิดให้ได้กูให้เวลานั่นเองถ้านั่นเองรู ได้ไหมฮะมันพูดซับซ้อนแต่ไม่มีอะไรน่าจำเลยนอนหนูนิวตอนเท่าถูกไหมลูกแต่มันพูดซับซ้อนลักษณะข้อสอบอย่างเงี้ยครูถึงว่าเออนักเรียนได้วิเคราะห์ได้รู้จริงได้รู้หลายอย่างด้วยถูกไหมไม่ได้วัดจุดประสงค์เดียวฮะตอบข้ออะไรนะอ้าวคำตอบที่ถูกต้องไหนใครตอบข้อหนึ่งยกมือซิลูกเอามือลงใครตอบข้อ2ลูกใครตอบข้อ3ลูกไม่มีใครตอบข้อ4แล้วลูกมีเกือบทุกช้อยใครยังไม่ตอบแล้วลูกนั่นแหละที่ยังไม่ยกนี่แหละนะฮะครูอาจจะไม่มีเวลาให้มากนะตรงนี้แต่ว่านักเรียนลองดูนะลูกบางครั้งข้อสอบลักษณะนี้คือจริงๆเขาถามว่าข้อใดเป็นไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ซึ่งเรารู้หมดครูบอกว่านักเรียนเวลาเข้าห้องสอบอย่าท่องแค่ว่าไอโซโทปปอปาโปรตอนเหมือนกันไม่ได้มีประโยชน์เลยถ้าใช้ไม่เป็นครูถึงเตือนนักเรียนตลอดว่าหนูต้องฝึกโจทย์ลูกการฝึกฝนเยอะๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นดูตรงนี้นะลูกอ่านดีๆอ่านดีๆนะเขาบอกว่า A เนี่ยฮะเป็นไอโซโทนกับ Bแสดงว่าเรียนครูเชื่อทุกคนตอบสิลูกอะไรเหมือนกันนิวตอนนิวตอนจะเท่ากันเลยถูกไหมแล้วเมื่อดึงโปรตอนและนิวตอนออกจากตัว B อย่างละ1ตัวนั่นครูเขียนตัว B ก่อนนะซึ่งครูไม่รู้ว่าตัวนี้เท่าไหร่ถูกไหมลูกไม่รู้เลยแล้วได้ผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าดึงครูดึงโปรตอนออกไป1ตัวครูดึงนิวตอนออกไป3ตัวถูกไหมเขาบอกว่าดึงโปรตอนและนิวตอนออกไป1และ3 1และ3ถูกไหมเขาบอกว่าจะได้ตัว Z ครูก็ได้ Z ถูกไหมได้ Z ซึ่ง Z ตัวนี้เป็นไอโซบาร์กับตัวนี้ไอโซบาร์นั่นเองก็รู้ข้างบนเหมือนกันแล้วคาร์บอน12ก็คือคาร์บอน12อย่างนี้ถูกไหมลูกเขียนสัญลักษณ์แบบนี้หรือเขียนอย่างนี้อันเดียวกันเพราะถ้าสมมติว่า B นะฮะ
ตัว Z เนี่ยเป็นไอโซบาร์กับตัวนี้ถ้าตัวนี้ข้างบน12 Z ต้อง12เหมือนกันถูกป่ะเพราะเป็นไอโซบาร์แล้วก็ยังบรรยาย Z ต่อไปว่ารู้ไหมการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Z จัดเป็น2 1เราก็รวมกันเป็น3ถูกไหมตอนนี้เรียนรู้ Z เรียบร้อยละพอรู้ Z เรียบร้อยนั่นเรียนดูตรงนี้นะลูกตัว B เนี่ยถูกดึงโปรตอนและนิวตรอนดึงกระชากออกจาก B และเหลือแบบนี้เพราะนั่นเรียนรู้ว่าตรงนี้คือตอบสิลูกตรงนี้คือจำนวนโปรตอนโปรตอนถูกกระชากออกไป1ตัวเหลือ3ถ้าไม่ถูกกระชากก็ต้องเป็น4ถูกไหมแล้วนั่นเรียนดูว่าตรงนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นโปรตอนบวกอยู่กับนิวตรอนถูกไหมโปรตอนกับนิวตรอนถูกกระชากไปทั้งสิ้น4ตัวเลยเหลือ12ถ้าไม่กระชากใส่คืนเข้าไปต้องเป็น16ถูกไหมลูกนั่นเลยมันกระชากออกไป4ตัวเลยเห็นไหมลูกแล้วมันเหลือ12ถ้าไม่กระชากก็16ดิถูกไหมก็ต้องเป็น16ดูทันไหมลูกสุดท้ายพอเรารู้ B เราจะรู้ A เขาบอกว่า A กับ B เป็นไอโซโทนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไอโซโทนนิวตรอนต้องเท่ากันเราต้องหานิวตรอนของตัวนี้ก่อนถูกไหมลูกตอบซิจับนี่ลบนี่คือนิวตรอนลบแล้วเหลือ12เพราะฉะนั้น A ก็ต้องมีนิวตรอน12เท่ากันถูกไหมคำตอบคือข้อกไก่นี่ฮะลบแล้วเหลือ12เท่ากันคุณว่าข้อสอบดีนะเป็นข้อสอบโอลิมปิกฮะข้อสอบดีคือมันจะถามหลายจุดแต่จริงๆแล้วถามว่านักเรียนไม่รู้ตรงไหนไม่มีเลยฮะไอโซโทนก็รู้ถูกไหมลูกไอโซบาร์ไอรู้หมดฮะตามทันไหมแต่อาจจะทำพลาดได้นะเดี๋ยวครูย้ำอีกนิดนึงนะเผื่อคนที่เขาตามไม่ทันแต่ส่วนใหญ่แล้วในที่ครูว่าตามทันกับทุกคนแต่ครูย้ำสำหรับคนที่ไม่ทันนักเรียนฟังนิดนึงลูกตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า B ฟังให้ดีนะลูกฟังอีกครั้งนึง B เนี่ยฮะเขาบอกว่าถ้านักเรียนดึงโปรตอนออกเนี่ยดึงโปรตอนออก1ตัวครูก็ดึงออกนะ1ตัวดึงนิวตรอนออก3ตัวปึ๊บมันจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแซดซึ่งเขาก็บรรยายแซดว่าแซดรู้ไหมเป็นไอโซบาร์กับตัวนี้ไอโซบาร์ก็คือข้างบนเหมือนตัวนี้สิในเมื่อตัวนี้12เราก็ต้อง12เพราะไอโซบาร์แล้วพยายามบรรยายแซดต่อไปว่าแซดรู้ไหมจัดเรียงอิเล็กตรอน2 1ก็รวมเป็น3ถูกไหมลูกนี่ครูย้อนให้นะเผื่อใครไม่ทันเสร็จแล้วพอเรารู้แซดรู้หน้าตาแซดเราจะรู้ B ทันทีเพราะไอเจ้า B ตัวนี้ถูกดึงออก2ตัวดึงโปรตอนออกเหลือ3ถ้าไม่ดึงก็ต้อง4ดึงโปรตอนกับนิวตรอนเพราะตรงข้างบนเป็นโปรตอนกับนิวตรอนถูกไหมถูกดึงออกไป4เหลือ12ถ้าไม่ดึงใส่คืนไปก็เป็น16เสร็จแล้วเขาถามว่า A คือใคร A เป็นไอโซโทนกับตัวนี้ถ้าตัวนี้มีนิวตรอนเท่าไหร่ A ต้องมีเท่านั้นถูกไหมปรากฏว่าตัวนี้จับลบกันมันจะมีนิวตรอนเท่ากับ12ตัวนี้จับลบกัน12เหมือนกันนี่ครูย้ำให้อีกครั้งนึงสำหรับใครที่ตามไม่ทันแต่ส่วนใหญ่ตามทันแต่นี่ครูก็เผื่อทุกๆคนนะโอเคนะลูกเข้าใจนะเอาละจบแล้วทีนี้มาขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูนะลูกคำว่าไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ไอโทอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่ควรจะได้เข้าใจไหมอะไรที่ลืมแล้วไปแก้ไขเสียทีนี้มาดูคำว่าบางครั้งไอโอไนเซชันเรามองเหมือนง่ายแต่บางครั้งก็หลุดดูจุดที่เราหลุดว่าหลุดตรงไหนมาดูคำว่าไอโอไนเซชันเลยนะขึ้นอีกเรื่องนึงนะลูกมาดูไอโอไนเซชันคือการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมครูบอกว่าไอโอไนเซชันเนี่ยนี่สมมติว่านิวเคลียสและนี่เป็นอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าอิเล็กตรอนอาจจะวิ่งตรงนี้2ตัว3ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัว1 2 3สมมติไอ้3ตัวถ้านักเรียนจะดึงอิเล็กตรอนให้มันหลุดออกจากตัวนี้มันต้องแข่งกันแรงนิวเคลียสที่ดูดไว้เจ้านี้ดูดไว้เจ้านี้ดูดออกถูกไหมเหมือนการชักเขย่อไอ้เจ้านี้ดูดไว้ด้วยแรงสูงมากแล้วนักเรียนพยายามดึงมันออกฮะพันดึงในลักษณะภาวะการ์ดนักเรียนจะต้องใช้แรงแข่งกันตอบครูซิลูกนักเรียนคิดว่าวงในกับวงนอกใครดึงง่ายกว่าลูกวงนอกเพราะวงนอกมันห่างนิวเคลียสถูกไหมนักเรียนแรงยึดเหนี่ยวจากนิวเคลียสแรงมากแล้วอ่อนลง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 อ่อนจนวิวไปเลยดูออกไหมลูกพันข้างนอกแกดึงง่ายและตอบคุณสิลูก3ตัวนี้ดูหลักคร่าวๆก่อนนะทวนนิดเดียวพอได้ปั๊บเดี๋ยวเราลงโจทย์เลย
แล้วโจทย์มันจะยากขึ้นทีละนิดจับจุดให้ได้ลูกอย่าลืมว่าเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันจะเป็นทั้งโอเน็ตจะเป็นทั้งเพ็กแล้วก็โอเน็ตด้วยถูกไหมลูกครูก็เลยเลือกอันเนี้ยเพราะเน็ตจะได้จุดสำคัญไปหลายจุดตอบครูนิดนึงถ้าครูจะดึง3ตัวนี้ออกจากกันนักเรียนคิดว่าครูใช้พลังงานเท่ากันไหมไม่ครับนักเรียนว่าครูเขียนธาตุอะไรเนี่ย2 8 3 2 8 3อะไรเอ่ยเลขอะตอม13ก็คืออลูมิเนียมถูกไหมลูก13จัดเรียงเป็น2 8 3ถ้าเขียนย่อย่อแบบนี้ถ้าเขียนโชว์แบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนดึงอิเล็กตรอนออกไม่ต้องดึงวงนอกนี่คือนิวเคลียสที่มันดูดไว้ถ้าดึงวงนอกออกง่ายสมมุติเล่นๆใช้พลังงานเท่ากัน1ออกแล้วอันนี้1อย่าหวังเลยว่าจะออกทำไมออกไม่ได้เพราะว่านักเรียนดูว่าเดิมนะฮะโปรตอน13อิเล็กตรอน13เท่ากันถูกป่ะถ้าอิเล็กตรอนหลุดไปเหลือ12โปรตอนไม่ได้หลุดเนี่ยแน่นจะตายแน่นเอียดอยู่ในนี้ถูกไหมลูกเพราะพอโปรตอนมากโปรตอนก็ส่งแรงดูดจนทั้งอิเล็กตรอนยุบเข้ามาข้างในอีกเพราะการดึงตัวที่2ใช้1อย่าหวังเลยนี่เป็นเลขสมมุติเล่นๆนะลูกอาจจะใช้2ละรู้เรื่องมั้ยเสร็จแล้วพอเหลือตัวนี้เหลือ11ครูเขียนตรงนี้เลยนะลูกมันจะได้สักเป็นอันนี้อยู่เท่าเดิมเห็นมั้ยแรงดูดข้างในเท่าเดิมแต่อิเล็กตรอนเหลือ11แล้วว่าพอเหลือ11ปั๊บมันจะหวงอิเล็กตรอนมากขึ้นพอหวงอิเล็กตรอนมากขึ้นใช้ไอออนไนท์ดึงออกดึงยากอาจจะใช้3พลังงาน3แต่พอตัวนี้เหลือ10ละดอกมั้ยถูกมั้ยเหลือ10ไอตัวนี้ยังเหลือเท่าเดิมเลย13ทีนี้หวงอิเล็กตรอนมากแล้วสัดส่วนมันเริ่มต่างแล้วเห็นมั้ยแล้วปรากฏว่าไปดึงเข้าข้างในอีกพอไปดึงเข้าข้างในโอ้โหไปชิดนิวเคลียสมากซึ่งแรงดูดมากอยู่แล้วนั่นต้องใช้พลังงานไม่ใช่1 2 3และ4แล้วล่ะอาจจะขึ้นเป็นระดับ50ไปเลยรู้เรื่องมั้ยถ้าดึงข้ามชั้นพลังงานจะสูงมากแล้วมันก็จะใกล้เคียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงสุดมาดูค่าจริงของมันนี่ไอออนไนเซชันก่อนนะลูกมาดูค่าจริงของมันดูนะนี่ทวนให้นักเรียนได้แล้วก็เดี๋ยวได้เลยลองดูโจทย์มาดูตรงนี้นักเรียนดูค่าจริงนะลูกของนักเรียนก็มีถูกไหมนักเรียนดูตรงนี้ว่าไอออนไนเซชันนี่ค่าจริงเลยลูกมันใช้จุด5สำหรับดึงตัวที่1แต่พอดึงตัวที่2ขึ้นไปแล้ว1กว่าแต่พอดึงตัวที่3ขึ้นไปแล้ว2กว่าจุด5 1และ2พอถัดไปไม่ใช่3นะถัดไป11เลยเห็นมั้ยลูกค่ามันเกือบ 4-5 เท่าอะฮะเห็นมั้ยนั่นอย่ามองเป็นผลต่างนะเวลาสอบมองเป็นจำนวนเท่าถ้าขึ้นประมาณแบบแค่ผลต่างไม่ถึง 2-3 เท่าจะไปหวังว่าจะเป็นไอ้คนละชั้นนี่มันคนละชั้นเลยนะเรียนดูว่าจุด5 1 2และกระโดดปึ๊บ11เลยประมาณ4เท่ากว่าเกือบ5เท่าเลยนะพอหลังจากนั้น11 14 17 18 20 27 31 45 50พอ50แทนที่เป็น51 52ขึ้นไปเลย200กว่าเห็นไหมเพราะอะไรฮะเพราะ1ใกล้นิวเคลียสมากขึ้นแล้ว2อิเล็กตรอนเหลือ2ตัวแต่โปรตอนยังเหลือตั้ง13ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นกระชากแข่งกันหน่อยละใครจะชนะหรือเรื่องไม่ลูกเพราะฉะนั้นเพิ่มการโดดข้ามชั้นเนี่ยค่ามันจะสูงขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็ค่าไอออนไนท์ทำให้เรารู้หมู่ด้วยอันนี้ทำไมมันหลุดง่ายตัวนี้หลุดง่ายจังเลยอยู่ๆปั๊บกระโดดแสดงว่าหลุดง่าย3ตัวเพราะอันนี้หลุดง่าย3ตัววาเลนต์อิเล็กตรอน3หมู่3แน่นอนถูกไหมโอเคนะเคลียร์นะตรงนี้ครูต้องการให้ทุกคนรู้เหมือนกันหมดแต่ส่วนใหญ่ครูว่านักเรียนเอ็นมาแล้วเรียนรู้แล้วแต่ก็ต้องการให้ทุกคนรู้ด้วยโอเคนะลูก